สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้จ่าจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศกับความรักที่ประชาชนอเมริกามีให้ต่อทหารอเมริกันเราไปดูกันครับกับสิ่งที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วหรือว่าหลายๆท่านยังอาจไม่เคยเห็นหรือไม่เคยได้ยินประสบการณ์แบบนี้มาก่อนวันนี้จ่าจะมาเล่าให้ทุกท่านได้เห็นอีกมุมอีกมิตินึงกับความรักที่ประชาชนมีให้ต่อทหารอเมริกาตามมาครับผมอย่าลืมสับสนทั้ง2คนทั้ง2คนเป็นการกำลังเปิดอันนี้ก็นี่กำลังเป็นดูว่าเรือนี้ถูกสร้างมาหนึ่งค่ายนี้ยังหลงไหลความเป็นทหารเรือมากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับ Chief Robinson, I got a question for you. So during your, how many years you been in now? 8 years. 8 years, right? So during your 8 years, man, you a baby. You made chief already? Ooh, okay. So what's the most memorable moment in your Navy career that American people did for you? Oh man, so I mean, anytime we go out for lunch, they always pick up our bills and say, I got you. Thank you for your service. They pay your bill? Oh yeah. Even if you go to Starbucks in the morning, they're like, don't worry about it. The Starbucks workers would be like, you're good to go. Starbucks, the ballista. Yes. What do you call that? The barista? Barista. Hook you up with the free coffee. All the time. They say, thank you for your service. I say, thank you for your support. Easy day. Whoa! You didn't make that one up. All right, everybody, we got a special guest. We got the world, lovely Navy Counselor First Class, Azala! Okay, I got a question for you. What driven you, or what, why you joined the Navy? Let's make it simple. Simple then, okay. Why you join the Navy? I joined the Navy because I wanted to travel. I wanted a stable career. And I wanted the benefits. That's why I joined. CIF Academy, look out for her. She's coming. She needs some public speakings and BS speaking, you know, to be a real CIF. Out. เมื่อกี้เราก็ไปแซวเล่นกับน้องๆนะครับมีท่านพันจ่าท่านหนึ่งก็เลยบอกเหตุผลไปแล้วว่าทำไมเขาถึงรักกองทัพอเมริกาหรือแม้กระทั่งว่าโมเมนต์อะไรที่เขามีความทรงจำดีๆนะครับกับประสบการณ์ที่ประชาชนชาวอเมริกาทำให้กับเขาแล้วนี่ก็เป็นการที่ไม่ได้มีสคริปต์หรือว่าอัดหรือว่าเตรียมกันเลยนี่คือมาจากใจนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวจ่าจะพาไปเจาะลึกอีกนะครับว่าเมืองแต่ละเมืองของอเมริกาเนี่ยเขาทำอะไรให้กับกองทัพอีกเขาทำอะไรที่แบบหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือเคยได้เจอนะครับวันนี้จ่าจะพาทุกท่านไปดูอีกอย่างนึงที่ประชาชนอเมริกันหรือเมืองแต่ละเมืองเขาทำเพื่อทหารนะครับโอเคครับทุกท่านพร้อมหรือยังแต่ก่อนอื่นที่จ่าจะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศต่างๆนานาจ่าอยากจะบอกว่ากองทัพอเมริกาเนี่ยไม่ได้เป็นที่รักของชาวอเมริกันเสมอไปก่อนหน้านี้นะครับทหารอเมริกาเจอประสบการณ์แย่ๆมีครับเจอมาหมดครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะยิ่งโดยเฉพาะยุคสมัยสงครามเวียดนามทหารอเมริกาเนี่ยถือว่าถูกทำถูกแบบถูกประจานหรือว่าถูกแบบถูกตำหนินะครับแม้กระทั่งทั้งถุยน้ำลายใส่คือเจอประสบการณ์แย่ๆครับแต่วันนี้มันไม่มีภาพแบบนั้นอีกต่อไปแล้วครับวันนี้มาดูกันครับว่าชาวอเมริกันเขารักทหารอเมริกันอย่างไรตามมาครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันได้นะครับที่คนหรือว่าชาวอเมริกันทำให้ต่อทหารนะครับก็อย่างเช่นเวลาน้องๆไปขึ้นเครื่องบินนะครับเขาก็จะให้ทหารขึ้นก่อน
มาครับมาครับพี่น้องนี่ก็อยู่ในบริเวณใกล้ๆบ้านพี่จ๋านะครับเราก็มาดูนะครับว่าอะไรจ๋าหมายถึงอะไรมาดูกันครับมันเป็นโชคหรืออะไรนะคือจ๋าไม่ได้มา acting หรือมาสร้างภาพเลยอ่ะคือวันนี้ทำคลิปเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าทำไมคนอเมริกันส่วนใหญ่เขาถึงรักถึงชอบทหารแล้วเราก็ไปทำคลิปสัมภาษณ์กับเพื่อนพันจ่าของจ่าเขาก็บอกว่าอย่าไปกินนู่นสตาร์บงสตาร์บัคได้อย่างงุ่นได้อย่างงี้ฟรีอันนี้จริงๆสาบานเลยไม่ได้สร้างภาพนะอันนี้กะว่าจะไปถ่ายอีกนิดนึงแล้วก็เลยมาซื้อสตาร์บัคก่อนดูครับฟรีสตาร์บัคฟรีต้องให้กินฟรีคือจ่าสั่งดรายทรูขับผ่านเขาก็ไม่รู้หรอกว่าจ่าเป็นทหารแต่พอกำลังจะจ่ายตังค์เขาเห็นจ่าใส่ชุดอยู่เขาก็บอกไม่ต้องฟรีโอ้อ้าวจริงๆบอได้สร้างภาพของจริงครับนี่ครับตาบักยอดมาแต่วันนี้เราอยากจะพาทุกท่านมาดูอีกอย่างนึงที่ประทับใจมากๆที่จ๋าเห็นแล้วจ๋าก็ประทับใจตัวเองเป็นทหารมานานแล้วก็ยังประทับใจอยู่แต่ก็กดที่แบบจะรู้สึกดีใจกับสิ่งที่เมืองแต่ละเมืองทำให้กับทหารเนี่ยไม่ได้อดตื้นตันใจอดร้องไห้ไม่ได้ครับต้องวันนี้ต้องพาทุกท่านมาเจอประสบการณ์ตรงๆจริงๆกับจ๋าไปพร้อมๆกันมาตามมาครับผมโอเคครับทุกท่านเรามาถึงแล้วครับสิ่งที่จ๋าอยากจะให้ทุกท่านได้ชมก็คือธงนะครับแต่ธงตรงนี้มันไม่ใช่เหมือนธงชาติหรือธงกองทัพมันเป็นไม่เรียกว่าธงแล้วกันนะเป็นป้ายแล้วกันครับป้ายแต่เป็นป้ายในรูปแบบเป็นรูปทหารมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดทั่วเมืองนะครับก็จะมีพวกน้องอยู่นะครับเห็นตรงเสาไฟเห็นนะครับมันจะมีรูปน้องๆพวกนี้เขาปริ้นอยู่นะครับแต่เราเนี่ยเขาทำให้กระหายเขาเต็มใจและเต็มที่เลยครับกับการเอาพวกน้องๆที่มาที่บรรจุแล้วเนี่ยเอาชื่อหรือว่าเอารูปภาพมาติดหลายๆคนก็ยังไม่จบหลักสูตรนะครับมันไม่ได้ป้ายพวกนี้มันไม่ใช่หมายถึงว่าคนตายนะครับแต่ว่าเป็นพวกทหารที่อาจจะโตจากเมืองนี้แล้วก็เข้าไปบรรจุนะครับแล้วเจ้าบ้านก็บอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างให้กับพวกเขาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วไม่ใช่เป็นเมืองนี้เมืองเดียวหลายๆเมืองเป็นอย่างนี้เลยครับเอาประมาณว่าเยอะครับเยอะพอสมควรนี้ก็ใกล้จะจบแล้วครับจ่าบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันมีอีกเยอะครับสิ่งที่ประชาชนอเมริกันนำทำให้ต่อทหารอเมริกาเรามาดูแบบรูปภาพแล้วรูปภาพเหล่านั้นที่เราเห็นน่ะไม่ใช่ผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะครับผู้ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยจะไปทำแบบอนุสาวรีย์หรือว่าตามสุสานนะครับก็จะเห็นกันได้เยอะแต่ตามในเมืองรูปภาพเนี่ยก็เป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนนี่แบบเป็นเด็กๆที่มาจากเมืองนี้แล้วเข้าไปเป็นทหารทางเมืองก็เชิดชูเอารูปน้องๆมาติดตามถนนเห็นที่เราได้เห็นกันมันมีอีกเยอะครับแล้วมีอีกเยอะมากเสื้อหารทั้งมาเช็คแฮนด์หรือว่ามาแล้วก็มาถือมือแล้วก็ขอพรให้พระเจ้าโอ้เยอะแยะไปหมดครับเขาทำให้ต่อทหารอเมริกาเขาจริงๆครับแต่เดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยการให้ดูอีกอย่างนึงนะครับที่จ๋าก็เคยเล่าไปรอบนึงแล้วแต่วันนี้ขอโอกาสพาทุกท่านมาดูอีกครั้งนึงครับมันก็คือแบบนี้ครับเดี๋ยวจ๋าต้องใส่หมวกก่อนเป็นร้านห้างสรรพสินค้านะครับตามมอใหญ่ๆนะหรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยทางไอ้ห้างสรรพสินค้าก็จะทำสถานที่ที่จอดรถให้กับทหารนะครับโอ้โหเสียงดังมากมากนี่เลยครับที่จอดรถนะจอดรถ
ามป้ายเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นที่สำหรับพวกทหารผ่านศึกนะครับก็จะสามารถแบบให้เขามาจอดวันนี้คอนเทนต์นี้ก็จะพามาดูบรรยากาศนะครับว่ามีอะไรอีกไหมที่ชาวอเมริกันทำเพื่อทหารของเขาวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันครับว่าทำไมเนี่ยทำไมชาวอเมริกันถึงรักถึงเป็นห่วงเป็นใยต่อทหารอเมริกันเยอะแยะไปหมดถึงกับขนาดที่จ่าที่เพื่อนพันจ่าของจ่าได้พูดไปซื้ออาหารบ้างเลี้ยงข้าวบ้างมีโอกาสอะไรก็โคตรจะให้ทหารไปเสียหมดนะครับเรามาทำความเข้าใจกันแล้วถ้าเกิดสายการบินนั้นมีที่ว่างนะครับแล้วเป็น first class เป็นที่นั่งว่างเปล่าเขาจะเอาน้องๆทหารเหล่านี้เนี่ยไปนั่ง first class เลยมีสายการบินทำเยอะแยะหมดสายการบินเดลต้าอเมริกันแอร์ไลน์สายการบินอเมริกาทุกสายการบินนะครับเขาก็จะทำให้ต่อทหารเหล่านี้ไม่ว่าท่านจะขึ้นเครื่องบินสายการบินไหนนะครับแล้วน้องๆเดินทางเนี่ยทุกคนแล้วคนหรือพลเรือนเนี่ยต้องเสียค่ากระเป๋านะแต่ทหารเนี่ยไม่ต้องเสียยื่น ID ให้สายการบินทุกสายการบินพร้อมที่จะเปิดทางให้แล้วก็ไม่ต้องเสียค่ากระเป๋าถือว่าประหยัดได้อีกเยอะเลยครับแล้วยังมีเยอะแยะครับนะกินข้าวกินอาหารไปกินข้างนอกเขารู้เป็นทหารเขาก็ซื้อให้เลี้ยงฟรีโอ้เยอะแยะไปหมด